สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับจากผมวีSuperderนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำนะครับหูฟังที่มี Type-C ในตัวเลยนะครับตอนนี้นะครับเป็นที่นิยมกันมากแล้วก็เลยฮิตสุดๆเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้หูฟังมีสายแต่ขี้เกียจต่อสายหางหนูนะครับหรือต่อแอมเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยผมมีโปรดักต์หนึ่งนะครับนั่นก็คือหูฟังแบบ Type-C นะครับมาแนะนำกันหลายรุ่นเลยครับมีตั้งแต่ราคาย่อมเยาครับไปจนถึงแบบไฮเอนเลยนะครับเรียงกันไปเลยนะฮะเริ่มจากราคาเริ่มต้นก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่งบประหยัดนะครับเน้นพูดคุยนะครับไม่ได้เน้นการฟังเพลงอะไรมากนะครับเน้นใช้งานเป็นหลักเลยนะครับมีประกันด้วยนะฮะก็ต้องตัวนี้เลยครับ JBL นะครับจูน 310C นะครับตัวนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่990บาทครับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มเช่นเดิมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการประกันเพิ่มนะฮะอย่าลืมนะครับไปสแกน QR Code นะครับลงทะเบียนครับได้รับเพิ่มอีก3เดือนเต็มเลยนะครับถัดไปนะครับสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นทรงแบบ IEM เลยนะครับทรงคล้องหูเลยนะฮะแต่ว่าถอดสายไม่ได้นะครับตัวนี้เลยครับนี่มูนดอปนะครับรุ่นจิ๋วนะครับตัวนี้เป็น Type-C นะครับตัวนี้น่ารักเลยหน้าตาดีวัสดุเป็นแบบโลหะนะครับแล้วก็เสียงเปิดด้วยนะครับราคาไม่แรงด้วยเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้ประกันศูนย์ไทยนะครับ1ปีเต็มอีกด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับมาจับจองกันได้เลยตัวนี้เสียงดีครับไม่เสียดายเงินแน่นอนนะฮะถัดไปนะครับผมยังไม่แนะนำตัวหูฟังครับเดี๋ยวจะเป็นหูฟังแบบที่มันมีราคาขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแต่ก่อนอื่นครับผมแนะนำสำหรับท่านใดนะครับที่มีหูฟังอยู่แล้ว IEM ที่มันถอดสายได้แบบ2พินนะครับหรือหูฟังคัสตอมนะครับที่คุณมีเป็น2พินนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังที่ถอดสายได้เป็นแบบ2พินนะครับแนะนำก่อนครับ2พินเท่านั้นนะครับมีสายนะครับสำหรับคนที่อยากแบบว่าต่อมือถือทันทีนะครับเป็น Type-C เลยนะครับนี่เลยครับสายอัปเกรดนะครับจากมูนดอปนะครับฟรี DSP นะครับตัวนี้นะครับเป็นสาย8เส้นหักนะครับ Type-C นะครับมีแอมในตัวนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับอยู่ที่ 1,290 บาทเท่านั้นเองครับผมตัวนี้เลยตัวสายตัวนี้มีประกันด้วยนะอย่าลืมนะครับประกันศูนย์ไทยด้วยนะจัดไปกันได้เลยครับถัดไปนะครับนี่เลยเมนะครับเป็นอย่างที่หลายๆคนมองหาอยู่นะครับหูฟังมูนดอปรุ่นเมนะครับตัวนี้ยอดนิยมสุดๆเลยครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงในงบประมาณนะครับบัดเจ็ตไม่เกิน 3,000 บาทนะครับตัวนี้นะฮะราคา 2,990 บาทครับผมตัวนี้ถอดสายได้ด้วยเช่นเดียวครับตัวเมครับตัววัสดุเขาสวยงามเสียงดีและคุ้มราคาด้วยราคาไม่เกิน 3,000 บาทนี่ถือว่าหายากมากเลยครับที่เป็นแบบ Type-C นะครับแล้วก็เสียงดีด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับก็มาลองกันได้ที่หน้าร้านของเราครับSuperderนะครับตัวนี้นะครับถัดไปนะครับเป็นตัวสุดท้ายและเป็นตัวไฮเอนด์นะครับที่ผมไม่แนะนำไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องเสียงนะครับเรื่องวัสดุนะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพต่างๆนะครับต้องตัวนี้เลยครับ Noble นะครับรุ่น XM1 นะครับตัวนี้เลยราคาอยู่ที่ 26,900 บาทครับผมนะฮะตัวนี้เนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับโหเดี๋ยวเราเข้าไปรายละเอียดในป้ายไฮเอนด์กันต่อไปนะครับตัวนี้นะฮะแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอลังการงานสร้างมากกับราคาไม่เกิน 30,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับแต่เป็นว่าตัวนี้ไฮเอนด์สุดในท้องตลาดแล้วสำหรับหูฟัง Type-C นะครับแล้วก็คุณภาพดีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคัสตอมก็ได้แล้วก็วัสดุดีมากวัสดุเป็นโลหะด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบแบบไหนนะฮะก็มาเลือกกันได้เลยนะครับสำหรับหูฟัง Type-C นะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับทั้งงบประมาณครับรูปลักษณ์ความสวยงามแนวเสียงนะครับมาลองกันได้ที่ MBK ชั้น 5 ของเรานะครับที่ร้านSuperderนะครับมีเดโมให้ลองทุกชิ้นนะครับจากวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ